สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเป็นเรื่องของแหม่มฮะแหม่มที่เสียชีวิตในประเทศไทยที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีชาวอังกฤษนะมาเสียชีวิตในประเทศไทยที่เกาะเต่าคราวนี้ก็มีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันแต่ต่างกันในเชิงพฤติกรรมมีการมาเสียชีวิตนะคราวนี้ก็เป็นสาวเบลเยียมมาเสียชีวิตตอนแรกก็สูญหายมีการค้นหานานพอสมควรนะฮะว่าหายไปไหนคิดว่าจมน้ำตายนะฮะก็มีการค้นหาญาติก็มาตามหาจัดชุดดำน้ำไปค้นหาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนกระทั่งต่อมาก็ไปพบว่าแขวนคอตาย นะครับแขวนคอตายทีนี้ปรากฏว่าสื่อต่างชาติก็นำเสนอสื่อในประเทศก็นำเสนอนะฮะสื่อเสื้อแดงนำเสนอใหญ่โจมตีว่าคดีนี้เป็นคดีที่ไม่ปกตินะครับมีการฆ่าคนตายมีนายทุนฆ่าตายเหมือนคดีเกาะเต่าในคราวที่แล้วเหมือนสาวอังกฤษทุกประการว่าถูกข่มขืนอย่างนั้นอย่างนี้เจ้าที่ปกปิดปรากฏว่าผลการตรวจของนิติเวชนะครับยืนยันว่าสาวเบลเยียมดังกล่าวเสียชีวิตโดยขาดอากาศหายใจแล้วก็ไร้ร่องรอยการต่อสู้นะครับคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นรองโฆษกได้ออกแถลงถึงความคืบหน้านางสาวเอลิสเดลมานนะครับอายุ30ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียมเสียชีวิตบนเกาะเต่านะฮะอำเภอเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะก็ปรากฏว่าไปพบศพเนี่ยศพก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับศพก็มีแมลงอ่ะมาเกาะกินศพแปลว่าตายมานานนะแล้วก็ซึ่งต่อมาเนี่ย เป็นข่าวตอนแรกบอกญาติไม่เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้นะฮะต่อมาญาติมาดูญาติก็ยืนยันว่าญาติไม่ติดใจเอาความเชื่อว่าเป็นผูกคอตายเองนะและพนักงานสอบสวนก็มีการส่งกองปราบเข้าไปนะแล้วก็มีการสอบสวนเพิ่มเติมกว่า10ปากผลนิติเวชก็ยืนยันตรงกันว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืนญาติก็ได้ดูพยานหลักฐานแล้วชัดเจนไม่ติดใจสาเหตุเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ตายเนี่ยมีความพยายามที่จะฆ่าตัวตายนะส่วนกรณีญาติโพสต์ระบุว่ายังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตตอนแรกนะฮะ และพนักงานสอบสวนและการทำงานของพนักงานสอบสวนนั้นนะต้องไปตรวจสอบอีกทีว่าเป็นโพสต์ที่ได้ก่อนได้เห็นหรือหลังได้เห็นนะแต่หลังได้เห็นเนี่ยเขาก็ไม่ติดใจเอาความแล้วนะฮะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังยืนยันว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องพร้อมเอกสารหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาประกอบสำนวนรวมถึงข้อมูลจากทางการเบลเยียมด้วย คืออย่างนี้ฮะเธอมีพฤติกรรมที่สำคัญคือเธอไปนับถือศาสนาอันหนึ่งลัทธิหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นลัทธิที่ฆ่าตัวตายเหมือนอมชินิเกียวของญี่ปุ่นปรากฏว่าก็พยายามจะฆ่าตัวตายเคยวิ่งให้รถชนฆ่าตัวตายมาแล้วรอบหนึ่งคราวนี้ที่เป็นประเด็นเพราะหนึ่งไปเสียชีวิตที่เกาะเต่าเหมือนกับสาวอังกฤษคราวที่แล้วนะฮะก็แน่นอนนะฮะสื่อต่างชาติก็นำเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็บอกว่าตำรวจก็มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาอีกครั้งนึงจริงแล้วตำรวจท้องที่ก็ทำมาแล้วยืนยันว่าฆ่าตัวตายพอมีข่าวว่าญาติไม่พอใจสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการส่งตำรวจกองปราบปรามลงไปพื้นที่การตรวจสอบสัมภาษณ์เช็คเรียบร้อยแล้วว่ายืนยันได้เป็นการฆ่าตัวตายจริงคราวนี้ก็เลยออกมาแถลงข่าวแน่นอนนะฮะกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีต่อชาติก็กุข่าวตามฟอร์มเหมือนคดีเกาะเต่านะอ้างว่าเป็นคนอื่นทำตอนแรกก็ปล่อยข่าวในคดีเกาะเต่าคดีเดิมนะฮะเรื่องของสาวอังกฤษที่เสียชีวิตเนี่ยนะกับแฟนหนุ่มเนี่ยก็ปรากฏว่ากุข่าวว่าเป็นลูกกำนันนะพอหลักฐานนะลูกกำนันลูกผู้ใหญ่บ้านพอหลักฐานยืนยันว่าลูกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพมหานครฮะมีคลิปวิดีโอมาโชว์ในวงจรปิดให้เห็นก็อยู่ต่างจังหวัดเขาไม่ได้อยู่ในเกาะเต่านะก็ได้ก็ปล่อยเขาโอ้ยเขาหลบหนีออกจากเกาะเต่าไปแล้วนะโยนความผิดไปมากๆนะฮะก็เป็นที่มาของคดีเกาะเต่าซึ่งศาลชั้นต้นก็ตัดสินประหารชีวิตนะศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินประหารชีวิตนะครับในขณะที่จำได้ไหมฮะก็จะมีหมอดู ET ก็ไปยื่นอุทธรณ์นะฮะยื่นคำร้องเรียนต่อสถานทูตไทยในพม่าขอให้ตัดสินคดีนี้ใหม่ขอให้ลดหย่อนผ่อนโทษไปพม่าไม่ได้มีการกระทำความผิดจริงเพราะ
กลุ่มพรรคเดิมพวกเดิมสีเดิมกระบวนการเดิมพยายามดิสเครดิตหรือกลุ่มทำลายชาติของตัวเองเนี่ยดิสเครดิตหรือลดความน่าเชื่อถือประเทศไทยหวังปลุกกำลังพม่าขึ้นมาเพื่อดำเนินการต่อสู้กับประเทศไทยพวกนี้ทำลายชาติคราวนี้ก็เหมือนกันหลักการเดียวกันกลยุทธ์เดียวกันใช้หลักการโกหกซ้ำๆกุข่าวนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าคดีเนี้ยเป็นคดีที่เป็นคดีฆาตกรรมนะแต่ตำรวจปกปิดนะครั้งที่ว่าคดีศพหายไปนานแล้วล่ะนะแล้วก็มารู้ทีหลังแล้วตอนนี้ก็ทางญาติก็ยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะฮะคำโกหกเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันถูกโกหกบ่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือมันเสียชื่อเสียงไม่ใช่ต่อคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันเสียทั้งชาติเลยนะคนไทยเสียหายเพราะคำโกหกของคนไทยนะที่พูดโกหกใช้ภาษาโกหกหลอกลวงโกหกเพื่อหวังผลทางการเมืองก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ